สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆจากคลิปที่แล้วที่เราทำเป็นหมูกรอบก็คือเราจะเอาหมูกรอบตรงนี้มาทำเป็นวัตถุดิบในการทำก๋วยจั๊บน้ำข้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะแล้วก็วัตถุดิบคร่าวๆด้วยค่ะเส้นของก๋วยจั๊บจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาเส้นของก๋วยจั๊บไปต้มแล้วเราจะใส่เป็นแป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เส้นของก๋วยจั๊บเนี่ยมีความข้นเส้นก๋วยจั๊บมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะเราก็ซื้อมาเนี่ยมันจะมีติดกันบ้างแล้วก็แบบแตกบ้างอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันติดกันเราก็เอามือเนี่ยขี้ออกไม่ให้มันติดกันแล้วก็ใส่ลงไปตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะการทำก๋วยจั๊บเนี่ยยุ่งยากนิดนึงค่ะแต่ว่ามันถ้ามันเสร็จแล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันอร่อยจริงๆส่วนเครื่องในอะไรทุกอย่างที่เราต้องใส่ลงไปเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคะเดี๋ยวเรามารอให้เส้นสุกเดี๋ยวมันจะเดือดอีกหนึ่งรอบเห็นไหมคะเส้นมันจะม้วนเองมันจะม้วนเป็นเส้นก๋วยจั๊บเลยพอเช็คแล้วสุกเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าที่เราผสมน้ำไว้เนี่ยเทใส่ลงไปเทแล้วก็คนแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะทำให้เส้นของก๋วยจั๊บข้นแล้วก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเส้นมันจะไม่แข็งกระด้างมันจะมีความละมุนน้ำข้นๆหน่อยค่ะมันจะข้นได้ประมาณเท่านี้เราจะพอละก็คือการทำขั้นตอนของเส้นก็คือเสร็จเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะมีเป็นเห็ดหอมหั่นแช่น้ำแล้วนี่ก็กระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยตำให้ละเอียดเลยแล้วก็เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วนี่ก็อบเชยกล้วยกั๊กแล้วต่อไปก็เป็นผงพะโล้แล้วนี่ก็ผงปรุงรสแบบก้อนแล้วนี่ก็คือพริกไทยดำแบบเม็ดนะตั้งหม้อใส่น้ำลงไปแล้วก็นี่คือใบเตยใส่ใบเตยลงไปแล้ววัตถุดิบทุกอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะถ้าต้องการความหอมมากยิ่งขึ้นก็คือเราจะเอารากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเนี่ยตำเลยค่ะตรงนี้ความหอมความนัวความที่มันเป็นก๋วยจั๊บมันจะอร่อยมากเลยค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันนี่เราใส่ซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเลยแล้วก็ซอสปรุงรสถั่วเหลืองของยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยแล้วก็เพิ่มสีสันให้เข้มยิ่งขึ้นด้วยซีอิ๊วดำแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เป็นกระดูกเล้งลงไปต่อไปเราจะใส่เป็นกระเพาะหมูกระเพาะหมูเราซื้อแบบที่เขาต้มมาให้แล้วนะซื้อตามแมคโครอะไรมีหมดค่ะแล้วนี่ก็หัวใจใส่หัวใจลงไป1หัวใจผ่าก่อนนะแล้วนี่ก็คือตับหมูรู้สึกว่าหม้อจะเล็กไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราจะค่อยๆดูตอนที่มันเดือดเราจะไม่ให้มัน
คือเดือดล้นออกมาจากหม้อเดี๋ยวเรามาหั่นผักชีแล้วก็ต้นหอมสำหรับโรยหน้ากันแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ทอดแล้วก็ตามด้วยเลือดใช้เป็นเลือดก้อนค่ะเลือดหมูเลือดไก่ได้หมดพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นฟองและให้เราช้อนฟองออกอันนี้เราเคี่ยวไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะเราจะเอาที่เราต้มไว้เอาขึ้นก็คือกระเพาะหมูหัวใจแล้วก็ตับต้มไว้ครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเราไม่ได้ให้อันนี้เปื่อยนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เอาขึ้นน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความนัวมันจะมีความกลมกล่อมของเครื่องนะคะเครื่องในที่เราใส่ลงไปถึงขั้นตอนนี้เราใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็ใส่เต้าหู้ทอดลงไปขั้นตอนเยอะมากแล้วก็ใส่เลือดลงไปเลยแล้วหลังจากนี้เราจะเคี่ยวไปทั้งหมดอีก1ชั่วโมงเพื่อให้น้ำนะคะมีความนัวแล้วก็มีความกลมกล่อมพร้อมที่จะเอามารับประทานเนี่ยทำขายได้เลยนะเนี่ยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาหั่นหัวใจกันค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะคิดจะทำขายได้เลยหัวใจก็ไม่แพงกระเพาะก็ไม่แพงคือสามารถทำขายแบบกำไรงามมากๆแล้วก็มาหั่นตับกันค่ะแล้วก็มาหั่นกระเพาะหมูกันสุดท้ายหั่นไข่ค่ะการหั่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตัดดูกันที่น้ำซุปเราครบ1ชั่วโมงแล้วนี่เป็นแบบนี้นะคะน้ำซุปรสชาติชิมแล้วนัวได้ที่มากเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยพร้อมรับประทานกันค่ะตักเส้นก๋วยจั๊บแล้วก็ทุกอย่างนี่จำได้ไหมคะคลิปที่แล้วหมูกรอบตับหัวใจกระเพาะ
คือเราทำกินเองอ่ะเราตรงนี้เราใส่จัดเต็มได้เสร็จแล้วก็วางไข่ลงไปเลยใส่ครึ่งลูกเลยถ้าเราไปซื้อเขากินเนี่ยเขาจะใส่ให้เราครึ่งนึงแล้วเขาก็จะหั่นออกก็คือลูกนึงจะได้4ชิ้นก็ตักน้ำก๋วยจั๊บเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมน่ารับประทานไหมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกระบวนการทั้งหมดของการทำก๋วยจั๊บค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆทำยากไหมหลายขั้นตอนไหมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองทำทานดูอันนี้มันเป็นเมนูได้สำหรับรวมญาติเลยถ้าญาติมารวมๆกันทำเมนูนี้ได้เลยดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะเป็นไงคะคลิปนี้มีประโยชน์ไหมแล้วก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของช่องค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมไปทำก๋วยจั๊บทานกันนะไปก่อนค่ะ